การพัฒนาคนก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาประเทศเราจะต้องดำเนินการในทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลแล้วก็เอกชนรวมถึงตัวประชาชนเองก็ควรจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ตัวรัฐบาลเองเนื่องจากว่าเป็นคนกำหนดทิศทางมีเรื่องของบัดเจ็ตที่จะสนับสนุนในการทำเรื่องนี้ก็คือจะต้องมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าดิจิทัลสกิลอะไรที่ประเทศไทยต้องการจริงๆเรื่องของกำลังคนเนี่ยจะเป็นเรื่องของทำให้ตอบโจทย์ดีมานด์นะครับแต่จริงๆแล้วเราพัฒนาคนเพื่ออะไรนะครับเราพัฒนาคนเพื่อไปตอบโจทย์อุตสาหกรรมภาคเอกชนเขาต้องการอะไรเนี่ยเราพัฒนาคนเพื่อไปตอบโจทย์ในส่วนตรงนั้นดังนั้นการทำงานเนี่ยในการพัฒนาคนเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็น public private academicpartnership นะครับเป็น PPAP แน่นอนนะครับเราไม่มีทางทราบที่ว่าเอกชนก็ต้องการอะไรกันแน่นะครับเมื่อไปถึงโรงงานไปถึงสำนักงานถึงออฟฟิศเขาเนี่ยเราดูจากโมเดลหลายประเทศเนี่ยเราพบว่าการพัฒนาคนที่ effective ที่สุดก็คือการเรียนกับนายจ้างนายจ้างที่เขามีระบบเมนทอร์ที่ดีเขาทราบดีว่างานเขาต้องการอะไรต้องทำอะไรเป็น1 2 3 4ลดความเสี่ยงให้กับเขาซัพพอร์ตเรื่องของการใช้จ่ายให้กับเขาแล้วทำแบบนี้ได้เนี่ยการพัฒนาคนจะไปได้เร็วแล้วก็ไปได้ถูกทางสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุวรรณกิจค่ะโดยวันนี้ค่ะเราอยู่กันในซีรีส์พิเศษนะคะ Advancing Thailand Digital Competitiveness พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทยค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ด้วยความร่วมมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA นะคะวันนี้ค่ะเราจะไปเจาะประเด็นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะเพื่อพร้อมรับกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดิจิทัลนี่เองนะคะโดยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากสปีกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะคะโดยท่านแรกค่ะเราจะไปพบกับศาสตราจารย์ดร.วิเชียรเปรมชัยสวัสดีนะคะรองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและดร.รัฐศาสตร์กลสูตรค่ะรองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิป้าค่ะไปพบกับทั้งสองท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณมิมี่ครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะที่สละเวลานะคะมาให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันให้กับผู้ฟังของเรานะคะค่ะยินดีอย่างยิ่งครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะสอบถามทั้งทางฝั่งของทางดร.วิเชียรนะคะแล้วก็ดร.รัฐศาสตร์นะคะเพราะว่าทราบกันดีว่าคีย์สำคัญนะคะในการขับเคลื่อนประเทศนะคะให้สร้างให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันในระดับregional ได้เนี่ยเรียกว่าพัฒนาเรียกทรัพยากรบุคคลนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะอยากทราบว่าเอ๊ะแล้วสกิลเซตประเภทไหนทักษะประเภทไหนนะที่คนยุคดิจิตอลนะคะจำเป็นต้องมีค่ะจะขออนุญาตเริ่มที่ทางดร.วิเชียรก่อนค่ะครับก็คงอย่างที่พูดมานะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทักษะทางด้านดิจิตอลเนี่ยมีความจำเป็นในโลกยุคปัจจุบันกับทุกคนนะครับอันแรกก็คงเพื่อความอยู่รอดของตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอันที่สองก็คือมันจะมาเกี่ยวพันกับเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศนะครับก็จะต้องมีพื้นฐานจากความรู้ทางด้านดิจิทัลนะครับซึ่งถ้าเรามองไปแล้วนะครับมันก็ต้องมีทักษะอยู่หลายอย่างมากมายด้วยกันก็คือถ้าโดยรวมๆเราก็อาจจะมองว่าคนในยุคใหม่จะต้องมีทั้งที่เราเรียกว่าเป็น hard skill ก็คือเรื่องของความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคก็คือความรู้ในเชิงลึกในตรงนี้นะครับแล้วก็การที่จะนำไปใช้ก็จะต้องมีความรู้ที่เราเรียกว่าเป็นทางด้าน soft skill นะครับซึ่งถ้าเราดูใน detail นะครับว่าเอ๊ะต้องทำอะไรได้บ้างทักษะอะไรก็คงอาจจะเป็นบอกว่าอันแรกแน่นอนก็คงการที่จะอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้เนี่ยก็คือจะต้องมีทักษะในเรื่องของ communication skill นะครับถ้าจะทำให้อยู่ได้นะครับอันที่สองก็คงเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับเนื่องจากว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดในสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็จะไปคิดในสิ่งเดิมๆก็คงจะไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็เรื่องถัดมาก็คงจะต้องมีความรู้ในเรื่องของความสามารถในการแก้ปัญหาที่มันจะซับซ้อนกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้ในโลกยุคใหม่มันจะกลายเป็นที่เขาเรียกว่าดิจิทัลทวินนะครับ
ก็คงจะเป็นเหมือนโลกดิจิทัลซ้อนทับกับโลกที่เป็นฟิสิกอลนะครับซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดีส่วนถัดมาก็คงจะต้องทำงานร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เป็นทีมได้นะครับก็คือมีสามารถทำงานเป็นทีมมีความร่วมมือได้แล้วก็เรื่องอีกอันหนึ่งก็คือบริหารเรื่องเวลาก็คือจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องถัดมาที่เกี่ยวข้องกันอีกก็คือนะสกิลเยอะแยะเลยครับเรื่องของความสามารถในการที่จะปรับตัวนะครับให้ได้เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปหน้าที่การงานวิธีการทำงานก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้น จะต้องมี mindset ที่จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เป็นนักที่คิดในเชิงบวกนะครับเพราะว่างานมันจะเยอะก็จะบีบรัดตัวมากขึ้นถ้าคิดเชิงบวกก็จะทำให้ไม่เครียดก็สามารถไปต่อได้นะครับแล้วก็เรื่องถัดมาก็คงอาจจะเป็นเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะครับก็คือรู้ตัวนะครับว่าอารมณ์ของตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็เข้าใจอารมณ์ของเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของที่เราเรียกว่า critical thinking นะครับก็คือการคิดอย่างมีเหตุผลโดยการที่จะต้องใช้ข้อมูลเป็นหลักนะครับมาร่วมกันตัดสินใจครับก็คงคร่าวๆก็คงจะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับก็คงค่ะขอบคุณดร.วิเชียรมากค่ะมาทางฝั่งของดร.รัฐศาสตร์หน่อยค่ะว่าสกิลเซตในมุมมองของทางดร.รัฐศาสตร์มองว่าอย่างไรมาคะที่จำเป็นสำหรับคนในยุคนี้ค่ะครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์วิเชียรได้พูดถึงเรื่องของสกิลเป็นภาพรวมแล้วนะครับทั้งซอฟต์และฮาร์ดสกิลผมอยากอนุญาตพูดถึงเรื่องของฮาร์ดสกิลบ้างนะครับคือถ้าเป็นทักษะดิจิทัลในวันนี้เนี่ยที่เรามีการรวบรวมมาทางสำนักงานนะครับก็ได้มีการทำรีเสิร์ชแล้วก็มีการทำแบบสอบถามผู้ประกอบการทั้งในและนอกประเทศนะครับเราพบว่าวันนี้มีอยู่ประมาณสัก12ทักษะที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอันแรกได้แก่เรื่องของ 5G application นะครับในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยการทำงานผ่าน censorship นะครับการทำงานผ่านระบบ wireless ต่างๆสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำงานในโลกดิจิทัลนะครับดังนั้นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องของ 5G application และ implementation เนี่ยผมว่าอันดับหนึ่งที่สำคัญมากตอนนี้นะครับส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของการจัดการของข้อมูลนะครับจะเป็นเรื่องของ data analytics นะครับเรื่องของ data big data management ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับส่วนที่3เรามองถึงเรื่องของ cloud computing นะครับซึ่งทุกวันนี้ผมคิดว่าตอนนี้ห้างร้านทั่วไปเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในบริษัทน้อยมากเลยแต่ว่าไปใช้เรื่องของพวก cloud service ต่างๆมากขึ้นนะครับอันที่4จะเป็นเรื่องของ AI นะครับอันนี้ชัดเจนว่าทุกวันนี้ AI มีผลสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานทุกภาคส่วนนะครับส่วนที่5เราพูดถึงเรื่องของ IoT นะครับ Internet of Things นะครับ Embedded Programming นะการเชื่อมต่อการวัดค่าเซ็นเซอร์ต่างๆเหล่านี้จะมีผลสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นฝ่ายผลิตนะครับอันที่6เราพูดถึงเรื่องของ Automation นะครับเรื่องของLean System ต่างๆนะครับที่จะมาช่วยการทำงานทั้งในโรงงานทั้งในออฟฟิศก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับอันที่7เราพูดถึงเรื่องของ AR VR และ MRนะครับที่จะมีผลสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำการคอมเมอร์สในการเรียนการสอนนะครับรวมถึงการที่จะท่องเที่ยวด้วยในอนาคตนะครับสกิลที่8นะครับเป็นเรื่องของ Cyber Security นะครับแน่นอนนะครับเมื่อคนใช้IT เยอะขึ้นดิจิทัลเยอะขึ้นเนี่ยก็ย่อมมีภัยร้ายนะครับที่ต้องตามเข้ามาดังนั้นการจะเป็นทั้ง White Hat Black Hat ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่สำคัญในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับสกิลที่9จะเป็นเรื่องของ DLTนะครับเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของอีเธอเรียมซึ่งวันนี้มีผู้ที่จะใช้งานสิ่งต่างนี้มากขึ้นและต้องการ developer มากขึ้นนะครับอันที่10จะเป็นเรื่องของ bioinformatics นะครับอันนี้จะเป็นทักษะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวก wellness พวก health medtech ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีอีก2สกิลซึ่งเราถือว่าเป็นสกิลที่เป็นพื้นฐานและก็สำคัญแต่ก็มีดีมานด์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คืออันแรกโปรแกรมมิ่งอันนี้แน่นอนเลยนะจะกี่ยุคกี่สมัยโปรแกรมเมอร์ก็เป็นเรียกว่ามนุษย์ทองคำตลอดนะครับอีกอันหนึ่งที่เริ่มมีความต้องการในตลาดมากขึ้นก็คือเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์และดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคโพสต์โควิดและในโควิดเองเนี่ยทุกๆห้างร้านต้องปรับตัวนะครับจากการทำออฟไลน์ต้องมาวิ่งบนออนไลน์มากขึ้นดังนั้นสตาฟที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์ดิจิทัลเนี่ยจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อย
ดังนั้นนี่จะเป็น12สกิลที่ทางสำนักงานเรานี้มีการสรุปนะครับแล้วก็มีการแมทชิ่งกับทั้งความต้องการของตลาดโลกแล้วก็ความต้องการของการส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทยที่เป็น S curve เป็น New S curve ใหม่ด้วยค่ะครบถ้วนมากเลยค่ะทั้งทางฝั่งของดร.วิเชียรที่ฉายภาพใหญ่ให้เห็นนะคะในฝั่งของ Hard Skill Soft Skill นะคะแล้วก็ทางฝั่งของดร.อรรถศาสตร์เนี่ยก็เจาะลงไปถึง12 Skill Set นะคะซึ่งคนที่กำลังรับฟังกันอยู่ในวันนี้นะคะเชื่อว่ารีบว่าต้องไปดูเลยว่าตัวเองเนี่ยน่าจะพัฒนาทักษะอันไหนได้บ้างจะ Reskill Up Skill อย่างไรได้บ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาเจาะตรงประเด็นในเรื่องของการทำอย่างไรละกันนะคะว่าเราจะทำให้ตัวประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะต้องขับเคลื่อนไปให้ถึงสกิลเซ็ตทักษะพวกนี้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะดร.รัฐศาสตร์คะครับต้องเรียนแบบนี้นะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีการforecast หรือมีการคาดการณ์ความต้องการแรงงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะ12ทักษะที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยจากมันจริงๆมันมีหลายข้อมูลนะครับแต่ว่าข้อมูลที่น่าที่จะมีความเชื่อถือมากๆก็คือมาจากกระทรวงอวของเราเองเนี่ยนะครับเขามีการ forecast ว่าประมาณอีก5ปีจากนี้เนี่ยเราจะต้องการคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก170,000กว่าๆนะครับ 170,000 คนนะครับตกเฉลี่ยก็ปีละประมาณ 3-40,000 นะฮะทีนี้คีย์มันคืออย่างนี้ฮะจากข้อมูลของสกอเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยเรามีเด็กนักเรียนนะครับที่เรียนจบสาขาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นคอมเอ็นคอมไซทั้งหมดเนี่ยปีหนึ่งตกอยู่ประมาณแค่ 20,000 คนเท่านั้นเองและใน 20,000 คนนี้เนี่ยมีประมาณเพียงแค่ไม่เกิน 7,000 คนนะครับที่ไปทำงานต่อในอุตสาหกรรมดิจิทัลนะครับคนอื่นก็อาจจะจบคอมพิวเตอร์มาแต่ว่าอาจจะทำงานด้านอื่นทำงานด้านเซลล์ไปทำงานด้านขายของต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ย 7,000 กับ 30,000 เนี่ยตัวเลขมันห่างกันเยอะพอสมควรนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องพยายามทำอย่างเร่งด่วนเนี่ยผมคิดว่าก็คือเราต้องพยายามไปชักชวนคนที่อาจจะไม่ได้เรียนจบด้าน IT มาโดยตรงดิจิทัลมาโดยตรงให้เขาสามารถมีการปรับพื้นฐานแล้วก็เข้ามาสู่ทักษะเข้ามาเสริมทักษะเข้ามาสู่แรงงานอุตสาหกรรมนี้ได้มากขึ้นนะครับเรากำลังพูดถึงการ reskill การ upskill แล้วก็การทำ new skill นะอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเรารอเด็กที่จบสายตรงเนี่ยไม่มีทางทันแน่นอนนะครับดังนั้นโครงการที่เราพยายามทำเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าจริงๆคนทำงานเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องเรียนจบมาโดยตรงใช่ไหมครับคนทำงานสื่อบางทีก็จบวิศวกรรมมันก็มีนะดังนั้นการอบรมการเรียนรู้ระหว่างทางการเรียนรู้ระหว่างการทำงานหรือว่า on the job training เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและอีกสิ่งนึงก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยรัฐพยายามจะส่งเสริมทั้งเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับการทำพวกฟรีคอร์สช็อตคอร์สต่างๆนะครับหรือส่งเสริมผ่านหรือว่าหน่วยร่วมจะเป็นมหาวิทยาลัยเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่ารอให้เด็กที่เรียนจบตรงสายมาทำงานแต่ทำอย่างไรให้เด็กที่จบไม่ตรงสายแต่เขามีพื้นฐานเขามีความสนใจแล้วมาอีควิปมาอัพสกิลเขาแล้วส่งเขาไปทำงานให้เร็วที่สุดขอบพระคุณดร.มากค่ะดร.วิเชียรคะฉายภาพกลับมาที่เรื่องของเรียกความร่วมมือละกันนะคะว่าเอ๊ะจริงๆภาครัฐเองภาคเอกชนเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีโมเดลนะในการที่จะทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้คะครับก็ในเรื่องนี้นะครับเราก็คงเห็นว่ามันการพัฒนาคนนะครับก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็การพัฒนาคนเนี่ยมันกว้างมากก็คือเราจะต้องดำเนินการในทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นทั้งรัฐบาลแล้วก็เอกชนรวมถึงตัวประชาชนเองก็ควรจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะครับแต่อันแรกก็คือผมว่าตัวรัฐบาลเองเนื่องจากว่าเป็นคนกำหนดทิศทางแล้วก็มีเรื่องของบัดเจ็ตนะครับที่จะสนับสนุนในการทำเรื่องนี้ก็คือจะต้องมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าดิจิทัลสกิลอะไรที่ประเทศไทยต้องการนะครับก็คือมันอาจจะมีเยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่าเราควรจะต้องโฟกัสว่าประเทศไทยเราจะมุ่งไปตรงนี้เนื่องจากว่าเราถึงจะมีเงินแต่ว่าเงินมันก็มีจำกัดนะครับถ้าทำทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรเก่งสักอันนะครับซึ่งถ้าเราเทียบนะครับอย่างเช่น
เราไปดูจากการเปรียบเทียบกับต่างชาติเพื่อทำให้เราแข่งขันได้ในเรื่องของสกิลนะครับก็คือไอตัว ITU หรือที่เรียกว่า International Telecommunication Union นะครับซึ่งก็ได้ทำการสำรวจไว้นะครับว่าตัวสกิลเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น5ระดับนะครับซึ่งเราศึกษามาแล้วเราก็ทำให้เราตกใจทีเดียวนะครับว่าในเลเวล0นะก็คือเลเวลที่ไม่มีที่เราเรียกว่าถ้ารวมๆก็คือเขาเรียกว่า Digital Literacy คือไม่มีความรู้ทางด้านดิจิทัลเลยพอเลเวล1ก็คือเรื่องของการที่บอกว่ามีความรู้พื้นฐานเล็กน้อยที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลเวล2ก็คือความรู้เบื้องต้นที่เอาไปทำงานได้พอเลเวล3เนี่ยเริ่มโอเคจะเอาไปทำปรับปรุงให้มันมีประสิทธิภาพได้เลเวลที่4สูงสุดมีเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับจากข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นที่น่าตกใจว่าคนไทยอยู่ในเลเวลสูงประมาณ 70% นะครับแล้วเลเวล1นี่มีประมาณแค่ 1% เท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้นะครับ อย่างเช่นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเราแพ้ทุกประเทศนะครับคราวนี้ในเรื่องนี้ก็คือตัวสภาดิจิทัลเองก็จะมีการวางแผนนะครับเพื่อที่จะพยายามทำให้ตัวเลขนี้มันดีขึ้นนะครับซึ่งในการวางแผนในช่วง5ปีเนี่ยก็จะต้องพัฒนาคนเนี่ยในเลเวล1ถึงเลเวล4นะครับให้ได้ถึง24ล้านคนซึ่งเห็นว่าเป็นตัวเลขมโหฬารมากนะครับซึ่งทำเองไม่ได้มันต้องทำในทุกภาคส่วนเหมือนที่ท่านดร.รัฐศาสตร์บอกมาเนี่ยมันต้องมาช่วยกันละนะครับว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะแข่งขันอันนี้คือแข่งขันในระดับประเทศแหละนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราจะก้าวกระโดดก็มีโอกาสที่ถ้ารัฐนะครับให้การสนับสนุนเนี่ยเราสามารถดึงเอาพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับอย่างเช่น Google Facebook อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมีเบสในประเทศไทยก็จะเป็นการก้าวกระโดดอีกอันหนึ่งก็คือมันเป็นเหมือนแม่เหล็กนะครับเราจะสามารถดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับมาถ่ายทอดให้พวกเราได้เยอะเลยอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองนะครับว่าแล้วก็ทางสภาดิจิทัลมองก็คือว่าถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยรัฐกับเอกชนร่วมกันจัดตั้ง Excellence Center นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าถ้าเราโฟกัสในบางเรื่องนะครับแล้วก็ทุ่มเทเงินลงไปนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นก้าวกระโดดอย่างเช่นโมเดลที่คิดเล่นๆนะครับว่าถ้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐอาจจะออก 70% แล้วก็เอกชนออก 30% เนื่องจากว่าโดยทั่วไปในอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยรัฐจะต้องโปรไวด์ให้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้ามันมีอะไรที่Excellence Center ที่ทำแล้วจะเกิดประโยชน์กับเอกชนนะครับคราวนี้เอกชนก็จะต้องลงมากหน่อยเช่นบอกว่าเป็น 70-30 นะครับเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดคอมมิตเมนต์แล้วก็ภาพที่จะชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยจะเคลื่อนไปทางด้านนี้ทุกคนก็จะประสานแรงนะครับผมก็คิดว่าการพัฒนาคนในความร่วมมือในลักษณะนี้ก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับก้าวไปได้ครับค่ะทางฝั่งของดร.รัฐศาสตร์คะมองในเชิงของความร่วมมือค่ะระหว่างภาครัฐเองแล้วก็ภาคเอกชนเองไว้อย่างไรบ้างคะครับจริงๆเรื่องของกำลังคนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่ต้องทำให้ตอบโจทย์ดีมานด์นะครับเป็นลักษณะเป็นดีมานด์ดริฟเวนดีเดเวลลอปเมนต์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราพัฒนาคนเพื่ออะไรนะครับเราพัฒนาคนเพื่อไปตอบโจทย์อุตสาหกรรมนะครับดังนั้นอุตสาหกรรมภาคเอกชนเขาต้องการอะไรเนี่ยเราพัฒนาคนเพื่อไปตอบโจทย์ในส่วนตรงนั้นดังนั้นการทำงานเนี่ยในการพัฒนาคนเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องของฝาก3ฝ่ายด้วยกันเรียกว่าเป็น public private academic partnership นะครับเป็น PPAP ดังนั้นในการทำทุกๆภาคส่วนเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเริ่มต้นจากภาคเอกชนก่อนนะครับว่าเขาส่ง voice มาว่าเขาต้องการอะไรนะครับเทรนด์ในตลาดโลกและตลาด domestic เป็นอย่างไรดังนั้นเราต้องมีการพัฒนาคนไปตามสกิลนั้นๆ นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือภาครัฐและภาคเรียกว่าภาคการศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะเป็นผู้แฟกซีเป็นผู้อำนวยความสะดวกไม่ใช่ผู้ทำเองนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับ
เราไม่มีทางทราบที่จะว่าเอกชนก็ต้องการอะไรกันแน่นะครับเมื่อไปถึงโรงงานไปถึงสำนักงานถึงออฟฟิศเขาเนี่ยเขาใช้คนทำอย่างไรดังนั้นคีย์สำคัญนะครับที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราดูจากโมเดลหลายประเทศเนี่ยเราพบว่าการพัฒนาคนที่อีเฟกตีฟที่สุดนะครับก็คือการเรียนกับนายจ้างนะครับนายจ้างที่เขามีระบบเมนทอร์ที่ดีมีรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเขาทราบดีว่างานเขาต้องการอะไรต้องทำอะไรเป็น1 2 3 4ซึ่งตรงนี้บางครั้งมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนสถาบันที่สอนเนี่ยสอนเบสิกสกิลแล้วที่เหลือต่อยอดไปดูกันที่หน้างานนะครับดังนั้นผมคิดว่างานที่น่าจะเกิดขึ้นดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าเป็นการร่วมมือกันในการส่งเสริมให้นายจ้างนั้นสามารถรับคนเข้ามาฝึกงานเข้ามาทำงานลดความเสี่ยงให้กับเขาซัพพอร์ตเรื่องของการใช้จ่ายให้กับเขาแล้วทำแบบนี้ได้เนี่ยการพัฒนาคนจะไปได้เร็วแล้วก็ไปได้ถูกทางค่ะเรื่องของ mentorship เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ทางดร.มีทัชเรื่องของคนที่ไม่เพียงพอด้วยค่ะดร.รัฐศาสตร์คะอยากจะถามว่าถ้าจะทำอย่างไรเนี่ยเพื่อให้คนเก่งเนี่ยตามดิจิตอลแล้วกันนะคะก็คือเรียกว่าคนเก่งด้านดิจิตอลเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยให้มันเพียงพอกับโจทย์ที่ตลาดต้องการจริงๆนะคะอันนี้เป็นคำถามเงินล้านนะครับคุณนิมิตเป็นคำถามที่ผมก็คิดว่าทุกคนก็พยายามจะตอบคำถามนี้นะครับคือผมมองว่ามันมีเรื่องของวิธีการอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือเรื่องของการพุชนะฮะการพุชแปลว่าอะไรหมายถึงว่าการส่งเสริมการทำการประชาสัมพันธ์นะครับการสร้างความเรียกว่าความทรงจำในหัวเนี่ยว่าการเรียน IT การเรียนดิจิทัลเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเขาในอนาคตอย่างไรบ้างผมว่าอันนี้มันเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งต้องไม่ให้คนคิดว่าว่าให้ทำงาน IT เหนื่อยนะฮะมันยากจังนะอันนี้ผมว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เปลี่ยน mindset คนก่อนนะครับที่สองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการพูลนะฮะการพูลหมายความว่าการที่ดึงเขาเข้ามาในระบบนะฮะ barrier ในการเรียนวิชาพวกนี้ต้องไม่สูงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าทุกคนบอกว่าจะเป็นคน IT ต้องจบคอมพิวเตอร์ไซน์จากมหาวิทยาลัยดังเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคนประมาณ60กว่าล้านคนเนี่ยมีคนแค่ประมาณแค่100 200คนต่อปีเท่านั้นเองที่สามารถข้ามบาร์นี้ได้แล้วก็เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นนะครับดังนั้นวิธีการคือทำอย่างไรที่จะสลายแบเรียร์พวกนี้นะครับทำให้คนรู้สึกว่า IT ไม่ใช่เรื่องที่มันไกลตัวการเรียน IT ไม่ใช่เรื่องยากนะครับใครก็สามารถเป็นวิศวกรดิจิทัลได้ใครก็สามารถเป็นวิทยากรคอมพิวเตอร์ได้ผมว่าอันนี้เป็นคีย์สำคัญอย่างยิ่งคือการปูเข้ามาในระบบนะสิ่งนึงที่เราได้เคยลองศึกษาดูนะครับเราพบว่าทุกวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมใดๆก็แล้วแต่นะครับจะมี2ปัจจัยนะครับที่คนอยากเข้าไป1ได้แก่รายได้อันนี้ตรงตัวอุตสาหกรรมไหนที่รายได้สูงคนย่อมที่จะอยากที่จะเข้าไปอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราส่งเสริมให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็สูงเนี่ยอันนี้มันจะดึงคนได้ระดับนึงกับอันที่สองซึ่งเมื่อก่อนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ปัจจุบันมันสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของชื่อเสียงนะครับอุตสาหกรรมอะไรงานอะไรที่คนทำแล้วมีได้รับการยอมรับนะครับอาจจะเป็นในวงเล็กหรือในวงกว้างก็ตามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความภูมิใจนะครับมันเป็นจิตวิทยารูปแบบหนึ่งที่ทำให้คนแต่ละคนนั้นอยากเข้าไปทำงานอะไรหนึ่งสองสามสี่นะดังนั้นถ้าเราสร้างให้อุตสาหกรรมที่ท่อบ้านเรานั้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงมีรายได้ที่ดีนะครับและอันที่สองเป็นอุตสาหกรรมที่คน recognize นะครับไม่ใช่ว่าคนที่เป็น manager คนที่เป็น director ต้องมาจากฝั่งบริหารเท่านั้นแต่คนที่เป็นคนทำงาน technical ทำงาน IT ก็สามารถขึ้นมาได้นะถ้าทำแบบนี้ผมว่า mindset คนจะเปลี่ยนแล้วคนอยากจะเข้ามาเรียน IT มากขึ้นค่ะขอบพระคุณมากค่ะทีนี้อยากจะเจาะไปในเรื่องของความท้าทายขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะในฝั่งของทางดร.วิเชียรค่ะว่ามองว่าอะไรเนี่ยเป็นปัญหานะคะในการพัฒนาเรียกว่าบุคลากรอย่างทาเลนต์นะคะในประเทศไทยในเชิงของมุมมองของภาคเอกชนค่ะครับประเด็นแรกผมว่าเราคงต้องเข้าใจคำว่าทาเลนต์ก่อนว่าจริงๆเรามีความหมายตรงกันหรือเปล่านะครับค่ะก็คือเท่าที่ผมเข้าใจก็คือเรามองว่าทาเลนต์นี่ก็คือคนที่เป็นคนเก่งนะครับสามารถทำงานได้นะครับมีทักษะต่างๆที่จะจูงใจให้คนทำงานได้สำเร็จนะครับอันนี้คือเรามองว่าทาเลนต์คือตรงนี้นะครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยแน่นอนมันมีความสำคัญมากทีเดียวนะครับ
ผมเคยอ่านบทความหนึ่งของบิลเกตนะครับเขาบอกว่าสั้นๆนะครับเขาบอกว่าถ้าบริษัทของเขาเนี่ยนะครับคนที่มีทาเลนต์เนี่ยระดับสูงของเขาเนี่ยถ้าออกไปสัก20คนเนี่ยบริษัท Microsoft เนี่ยจะไม่ใช่บริษัทที่สำคัญเหมือนอย่างที่เป็นนี่แค่20คนนะครับจากบริษัทที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยนะครับอันนี้ก็เขาก็กล่าวไว้อย่างนั้นนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าถ้าจะดูปัญหาก็คงต้องมาวิเคราะห์ถึงตัวที่เราเรียกว่าเป็นรากของปัญหานะครับว่าถ้าเรามองใน2ด้านก็คือด้านตัวคนก็คือพูดง่ายเราต้องมองว่าเขาอยากได้ถ้าเป็นด้านองค์กรกับด้านตัวบุคคลถ้าองค์กรเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องการบอกว่าตัวพนักงานก็ต้องมีความทุ่มเทความสามารถจงรับภักดีใช่ไหมฮะแล้วก็มีทักษะที่ดีนะครับมีศักยภาพนะครับคราวนี้ในแง่ของตัวบุคคลเองล่ะก็เหมือนที่ท่านดร.รัฐศาสตร์บอกมาก็คือบอกว่าอันแรกเลยค่าตอบแทนถูกไหมครับถ้าทำแล้วเนี่ยมันจูงใจไหมนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันอาจจะรวมไปถึงทาเลนต์ที่มีเหมือนกับการตั้งสตาร์ทอัพเลยนะครับก็จะต้องมีตัวนี้อันที่สองก็อาจจะต้องดูว่าความมั่นคงล่ะนะครับในชีวิตการงานแล้วก็ผลประโยชน์โอกาสความก้าวหน้านะครับแล้วก็สถานภาพในสังคมต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็เลยคิดว่าอันแรกนะครับถ้าที่เราเห็นตัวอย่างมาทั้งโลกนะครับสิ่งแรกก็คงเป็นเรื่องของสถานที่ทำงานเราจะจัดบรรยากาศอย่างไรให้มันเอื้อกับคนเหล่านี้นะครับถ้าเราดูจากระดับโลกอย่างเช่น Google Facebook นะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีวิธีการที่รูปแบบของที่ทำงานที่ต่างกับบริษัททั่วไปใช่ไหมฮะซึ่งจะทำสร้างบรรยากาศในความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับอันที่สองก็คงบอกว่าจะต้องทำให้เกิดความหลากหลายนะครับก็คือการทำงานก็คงมีในหลายรูปแบบนะครับที่ไม่ใช่เป็นโครงสร้างปัจจุบันขององค์กรที่ทำตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะปิดกั้นเรื่องของวิธีคิดนะครับอันถัดมาก็คงคิดว่าเป็นเรื่องของการบังคับบัญชาแหละนะครับว่าก็คงไม่อยู่ในลักษณะของเจ้านายลูกน้องนะครับส่วนใหญ่ก็คงอาจจะเป็นลักษณะของการพูดคุยกันที่ไม่ใช่เชิงเจ้านายลูกน้องที่ชัดเจนแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยร่วมกันไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องที่ถัดมาก็คงเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องโครงสร้างของการตอบแทนก็คงจะต้องปรับไปให้ไปอยู่ที่ผลงานแล้วก็สามารถที่จะมีความโปร่งใสได้ชัดเจนนะครับก็จะทำให้คนเหล่านี้ก็สามารถทำงานได้นะครับแล้วก็ถ้าจะทำมากกว่านั้นนะครับก็อาจจะบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเก่งดีนะครับอาจจะมีโอกาสได้ถือหุ้นของบริษัทด้วยไหมนะครับก็จะทำให้เกิดมีความเป็นเจ้าของพอความเป็นเจ้าของก็แน่นอนนะเราก็จะทำได้อย่างดีนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำก็คือเหมือนกับสร้างบริษัทตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในบริษัทใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงอาจจะให้เขามีความสำคัญนะครับก็คือไปอยู่ในร่วมในโครงการต่างๆในการตัดสินใจแต่ประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าอาจจะสำคัญรวมทั้งหมดก็คือบอกว่าสิ่งที่ทุกคนทำงานก็คงต้องการอะไรต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีตอนนี้ก็คงมองว่าจะทำอย่างไรให้เขาทำงานและมีความสุขก็คือทุ่มเทในการทำงานได้แล้วชีวิตส่วนตัวก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คิดว่าเราน่าจะเอื้อแล้วก็สามารถดึงคนเหล่านี้ได้นะครับพอดีเมื่อคืนเนี่ยผมเพิ่งฟังTED Talkของอันหนึ่งนะครับเป็นของคนญี่ปุ่นนะครับดีมากเลยครับก็บอกว่าประมาณ20นาทีก็คือโดยสรุปก็คือบอกว่าเขาบอกว่าอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าไม่เคยทำโดยสรุปง่ายๆอย่างนี้ก็คือเขาบอกว่าโดยเฉพาะครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับชอบไปบอกเด็กบอกว่ามีความคิดมาอันนี้ทำไม่ได้หรอกว่ามันปิดกั้นเลยนะครับคนที่ผมฟังเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าเขาทำเรื่องของการส่งจรวดส่งดาวเทียมของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเจ้าเดียวด้วยนะครับโดยแล้วเขาก็บอกเขาไม่ได้เป็นคนเรียนเก่ง
นะครับแต่อยากทำแล้วก็ไปแสวงหาแล้วก็ความโชคดีก็คือพอมีการแสวงหาก็คือพูดง่ายๆเขามองว่าคนเราจะเก่งไปด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรายังขาดบางด้านเพียงแต่ว่าถ้าเราไปหาจิ๊กซอว์ที่ต่อตรงนี้ติดนะครับอย่างเคสของเขาเนี่ยเขาก็ไปเจอกับโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งสองคนนี้พอเติมเต็มซึ่งกันและกันปุ๊บปรากฏว่าตอนนี้เขาเป็นบริษัทเดียวในญี่ปุ่นที่ทำเรื่องนี้ได้ครับก็ผมก็ขออนุญาตพูดเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะประเด็นเรื่องทาเลนต์ยังมีอีกหลายอันที่น่าสนใจนะคะอยากจะถามทางดร.รัฐศาสตร์หน่อยค่ะเพราะว่าในเชิงของตอนนี้หลายๆคนนะคะน่าจะอาจจะได้ยินว่าปัญหาสมองไหลค่ะดร.เรื่องของทาเลนต์ประเทศไทยบางคนก็เก่งๆเนาะแล้วก็หลายๆคนก็รู้สึกว่าอยากจะออกไปทำงานในต่างประเทศมากกว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อรักษาคนเก่งเหล่านี้เอาไว้ในบ้านเราบ้างคะครับคุณหมีครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ผมรู้สึกว่าหลังๆนี้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เป็น common problem นะครับคือเกิดขึ้นทุกๆประเทศในโลกนี้ที่เป็นประเทศที่เป็น emerging country นะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยประมาณสักปี90นะครับถึงประมาณ80เนี่ยทั้งไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยก็เคยประสบปัญหาแบบนี้นะครับนั่นคือเขามีโปรแกรมที่ส่งเด็กคนของเขาเนี่ยให้ไปเรียนต่อที่อเมริกาบ้างที่อังกฤษบ้างเรียนวิศวกรไปเรียนแพทย์นะไปเรียนIT เทคโนโลยีต่างๆปรากฏว่าเชื่อไหมครับประมาณ 90% ของเด็กเหล่านั้นไม่กลับมาที่ประเทศเขาเลยก็คือพอเรียนจบปุ๊บนะพวกนั้นจบบราวน์จบMIT เนี่ยเขาทำงานที่อเมริกาเลยแล้วก็ไม่กลับมาที่ประเทศแม่เขาปัญหาก็เกิดขึ้นทำให้คนประเทศต่างๆของนั้นเนี่ยเขาขาดนะครับรัฐบาลก็พยายามที่จะลอนช์โปรแกรมที่เรียกว่าเป็นการดึงคนกลับเหล่านั้นให้กลับมาทำงานที่ประเทศตัวเองซึ่งจริงๆโปรแกรมนั้นมันละเอียดมากนะครับแล้วก็มีหลากหลายวิธีการตั้งแต่การไปตั้งเป็นโอเพนเฮาส์นะไปรับการทำงานที่อเมริกาไต้หวันทำตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานี้นะครับไปดึงคนกลับมานะฮะการออฟเฟอร์เรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินกลับนะครับการออฟเฟอร์เรื่องของการช่วยหาที่อยู่ช่วยหาผู้ให้ในการที่จะก่อตั้งธุรกิจต่างๆเหล่านี้นะครับคือเขาทำกันมาตลอดเป็นลักษณะเป็น national program และทำมาหลายปีนะครับจะกลับมาถึงบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าเรายังเห็นโปรแกรมเหล่านี้น้อยยังเห็นน้อยมากนะครับจะมีก็มีแค่ว่าเอกชนทำเองในบางส่วนอย่างประมาณสักเมื่อ 2-3 ปีผมมีโอกาสไปที่ต่างประเทศที่อเมริกาแล้วจังหวะปรากฏว่ามีแบงค์สีหนึ่งเนี่ยไปเปิดโอเพนเฮาส์ที่นั่นพอดีนะครับเขาไปหาคนทำงานด้าน Data นะครับหา Data Scientist แล้วก็เขาเจาะไปที่ UTOP ทั้งสิ้นเลย ไป NYU ไปCornell นะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับเด็กๆ เหล่านั้นเนี่ยตัว CEO ท่านไปเองเลยนะครับคือเขาต้องทำขนาดนี้เพราะว่าเขาต้องmake sureว่าคนเก่งจะต้องกลับมาทำงานที่บริษัทเขาที่ประเทศเรานะครับผมเลยคิดว่ารัฐเนี่ยต้องทำสองเรื่องนะฮะเรื่องแรกเราจะต้องมี national program ที่ดึงคนกลับมานะครับแล้วก็พยายามตรึงให้คนที่เรียนจบที่มีความสามารถที่อยู่ที่เนี้ยยังอยู่ที่ประเทศเราผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับอันที่สองเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเครื่องมืออันนี้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้เขามีรายได้ที่ดีขึ้นต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะว่าเวลาคนอยากจะไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเขาพูดถึงมันไม่ใช่เรื่องของไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องของอะไรนะครับเป็นเรื่องของค่าตอบแทนนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินนะครับอัตราการตอบแทนต่างประเทศนั้นสูงกว่าเราแล้วธุรกิจเศรษฐกิจเขาดีกว่าเราอ่ะดังนั้นเขามีอำนาจในการจ่ายได้มากกว่าเรานะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรทำเนี่ยผมคิดว่าการแมทชิ่งเงินเดือนนะครับกับภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยกตัวอย่างนะครับถ้ามีเด็กที่มีความสามารถนะครับมีคนที่มีความสามารถจากต่างประเทศเขาอยู่ต่างประเทศเขาเคยได้อยู่ 5-6 หมื่นนะครับกลับมาที่บ้านเรา SME ไทยบอกผมจ่ายไม่ไหวผมเต็มที่ได้แค่ 30,000 อีก 30,000 นั่นแหละครับรัฐควรจะเข้าไป subsidize คือเข้าไป inject โดยตรงเลยทำยังไงให้คนที่เขามีความสามารถที่เขาเก่งจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่บ้านเรานั้นเขาได้เงินใกล้เคียงกันนะครับแต่ทำอย่างไรให้เงินที่มันเพิ่มขึ้นนั้นไม่ใช่ภาระของ SME ไทยไม่อย่างนั้นเนี่ยคนไทยเราก็ไม่มี
ไม่มีความสามารถจะไปจ่ายไวเหมือนกันนะครับผมถึงต้องมองว่าต้องทำควบคู่กัน2อย่างหนึ่งนะครับก็คือพยายามผูกนะครับดึงคนเข้ามาด้วยโปรแกรมต่างๆที่เราต้องออกอันที่สองพยายามพุชให้ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการจ้างงานโดยรัฐเข้าไปซับซิไดซ์เงินที่มันอาจจะนอกเหนือจากความสามารถของเขานะสองประเด็นด้วยกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ทางดร.วิเชียรและดร.รัฐศาสตร์นะคะช่วยฝากอะไรทิ้งท้ายไว้นิดนึงเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของว่าทุกคนได้แนวทางได้ไอเดียไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะเริ่มต้นค่ะอยากจะให้ทางดร.วิเชียรกับทางดร.รัฐศาสตร์ช่วยฝากอะไรถึงผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคอร์ปอเรทหรือว่าอาจจะเป็นภาครัฐที่กำลังรับฟังอยู่นะคะเริ่มต้นที่ทางดร.วิเชียรก่อนค่ะครับก็อยากจะฝากในลักษณะที่บอกว่าตัวดิจิทัลทักษะทางด้านดิจิทัลนะครับมันเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ในการที่เราจะปรับองค์กรให้อยู่ได้ในอนาคตก็คืออย่างที่เราจะได้ยินกันหลายครั้งนะครับว่าในการพูดในเรื่องของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับไปในรูปของดิจิทัลซึ่งมันก็หนีไม่พ้นในการที่เราจะต้องมีบุคลากรแล้วก็ไปปรับปรุงในเรื่องของตัวกระบวนการในการทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะครับมันจะต้องได้รับการสนับสนุนจากตัวบุคลากรนะครับก็คงอาจจะต้องมีในเรื่องของเริ่มในการศึกษาว่าองค์กรของตัวเองเนี่ยนะครับมีกับอะไรบ้างก็คือแต่ละองค์กรคงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ในตอนเริ่มต้นก็คือเราอาจจะศึกษาในฟังก์ชันของงานที่เราบอกว่าในเรื่องการที่เราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราเห็นว่ามันมีแกลบที่เกิดขึ้นแล้วบุคลากรในแต่ละตำแหน่งนะครับเขาขาดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราจะเติมเต็มเขาได้ในแต่ละองค์กรก็คือก็มาทำการเทรนนิ่งก็คือเราจะรู้ว่าแกลบตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องทำอะไรมันถึงจะไปติดแกลบตรงนั้นได้นะครับก็คือเป็นลักษณะของการเทรนนิ่งของที่เราอาจจะใช้คำว่า up skill re skill ทั้งหลายพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวที่เราเรียกว่าความสะดวกหรือเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นว่าก็เป็นใช้พวก e-learning ต่างๆเพราะว่าจะทำให้ตัวพนักงานหรือบุคลากรของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ปรับทักษะตัวเองได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เขาต้องการโดยที่ไม่กระทบกับตัวองค์กรนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานก็คงจะต้องพยายามทำวิสัยทัศน์แล้วก็สนับสนุนคนในองค์กรให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ครับค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะชอบมากเลยในประเด็นเรื่องของว่าเราต้อง analyze องค์กรของเราเองก่อนเนาะว่าเราเนี่ยมีแกลบมีตรงไหนนะคะแล้วก็กระบวนการถัดไปก็คือเราจะรู้ว่าจะต้องเอาอะไรเข้ามา improve มาเติมเต็มตรงนั้นค่ะทางฝั่งดร.รัฐศาสตร์ค่ะครับก็ฝากสั้นๆนะครับอย่างที่เราได้เห็นข้อมูลไปแล้วนะครับว่าจริงๆทุกวันนี้เนี่ยคนทำงานด้านดิจิทัลเนี่ยมีน้อยมากแล้วก็มีความขาดแคลนค่อนข้างรุนแรงนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้กับองค์กรก็คือว่าเราต้องพยายามรักษาคนขององค์กรเรานะครับให้อยู่กับเรานานที่สุดนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราต้องพยายามส่งเสริมให้เขามีทักษะที่ดีขึ้นสูงขึ้นนะครับต้องพยายามจะเปลี่ยนองค์กรจากองค์กรธุรกิจทั่วๆไปนั้นให้เป็นองค์กรในการเรียนรู้นะครับขอให้การเรียนรู้การพัฒนาตัวเองการ lifelong learning นั้นเป็นหนึ่งใน KPI ที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้พนักงานแต่ละคนนั้นเกิดความก้าวหน้าในการงานและผมเชื่อว่าถ้าคนของเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับไม่หยุดอัปเดตตัวเองเนี่ยก็สามารถทำให้องค์กรนั้นขับเคลื่อนไปได้ตามกระแสดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็ขอฝากแค่นี้ครับค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะวันนี้ได้แนวทางนะคะแนวทางต่างๆที่เอาไปใช้ในเชิงของภาครัฐนะคะภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงประชาชนนะคะอย่างเราด้วยนะคะเรื่องของทักษะต่างๆที่เราต้องพัฒนานะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะยินดีอย่างยิ่งครับครับขอบคุณมากครับ
และวันนี้ต้องขอพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากนะคะที่มาแบ่งปันให้ความรู้กับพวกเราค่ะสำหรับซีรีส์ Advancing Thailand Digital Competitiveness นะคะยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจที่น่าติดตามอีกเยอะมากเลยอย่าลืมติดตามกันในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้อรนุชเลิศสุวรรณกิจขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ